ติดตามภารกิจของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนนะคะที่เดินทางเยือนเอเชียกลางที่น่าสนใจก็คือโอกาสนี้เองจะมีการพบปะกันอย่างใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียเพื่อกระชับความสัมพันธ์และที่หลายฝ่ายจับตาดูว่านี่จะเป็นลักษณะการกระชับความสัมพันธ์เพื่อขานอำนาจกับชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาหรือไม่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนค่ะเตรียมจะเดินทางออกนอกประเทศในสัปดาห์นี้ซึ่งก็นับเป็นครั้งแรกในรอบกว่า2ปีนับตั้งแต่เกิดโควิด-19 ระบาดโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเดินทางไปเยือนคาซัคสถานเป็นชาติแรกในวันพุธและเดินทางต่อไปที่อุซเบกิสถานและจะมีการพบปะหารือกับประธานาธิบดีปูตินผู้นำของรัสเซียที่นั่นระหว่างการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ที่เมืองซามากันซึ่งจะมีขึ้นระหว่าง 15-16 กันยายนนี้โดยมีสมาชิกประกอบไปด้วยรัสเซียจีนอินเดียปากีสถานและ4ชาติเอเชียกลางซึ่งประกอบไปด้วยคาซัคสถานคีร์กีสถานอูซเบกิสถานและทาจิกิสถานนอกจากนี้ยังมีแนวโน้มว่าอิหร่านนั้นอาจจะเข้าไปเป็นสมาชิกในเร็ววันนี้ด้วยทางรัฐบาลของจีนและรัสเซียค่ะยังไม่เปิดเผยนะคะว่าผู้นำทั้งสองนั้นจะหารือกันในประเด็นใดบ้างแต่เชื่อว่าเป็นการพบกันเพื่อมุ่งสานสัมพันธ์กับรัสเซียให้แน่นแฟ้นและถ่วงดุลอำนาจของชาติตะวันตกและมีการคาดการณ์ได้ว่าปูตินจะหาทางกระตุ้นการส่งออกพลังงานมายังจีนและเอเชียให้มากขึ้นซึ่งสายสัมพันธ์ระหว่างสองผู้นำยังคงแน่นแฟ้นโดยในช่วง7เดือนแรกของปีนี้การค้าระหว่าง2ชาติเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขเกือบ3เท่าขณะที่นายจอร์จแมกนุสซึ่งเป็นนักวิเคราะห์และผู้เขียนหนังสือที่ชื่อว่า Red Flags ค่ะที่เกี่ยวกับปัญหาความท้าทายต่างๆที่ผู้นำจีนจะต้องแก้ไขได้ระบุว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะแสดงบทบาทในเวทีโลกขณะที่ประธานาธิบดีปูตินจะย้ำจุดยืนของรัสเซียว่าจะมุ่งเน้นการค้าขายกับเอเชียให้มากขึ้นหลังถูกสหรัฐและกลุ่มสหภาพยุโรปคว่ำบาตรทางด้านเศรษฐกิจส่วนอีกด้านนะคะก็มีการรายงานว่านายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะผู้นำของญี่ปุ่นเตรียมที่จะไปร่วมการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐที่นครนิวยอร์กนอกรอบของการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในวันที่20กันยายนนี้โดยจะมีการหารือเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัยของญี่ปุ่นกรณีที่จีนเพิ่มแรงกดดันต่อไต้หวันและการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือแต่อะไรก็ตามนะคะมีรายงานว่ากระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นได้เสนอการสร้างเรือรบป้องกันขีปนาวุธวิถีโค้งจำนวน2ลำซึ่งก็จะเป็นเรือขนาดใหญ่ที่สุดของกองทัพญี่ปุ่นนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2โดยเรือพิฆาตติดระบบเอจิส2ลำนี้ญี่ปุ่นเนี่ยจะสร้างให้เป็นเรือที่มีขนาดใหญ่และหนักมากที่สุดเมื่อเทียบกับเรืออิซูโมะซึ่งเป็นเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์มีระวางขับน้ำอยู่ที่ 19,800 ตันตัวเรือเนี่ยยาว800ฟุตกว้าง124ฟุตสำหรับเรือรบป้องกันขีปนาวุธวิถีโค้งมีลูกเรือ110นายและสามารถประจำการตามจุดต่างๆทั่วญี่ปุ่นโดยทางกระทรวงกลาโหมน่าจะผลักดันให้ประจำการเรือรบป้องกันขีปนาวุธลำแรกได้ในปี2027ส่วนลำที่2นั้นคาดว่าจะเข้าประจำการในปี2028ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ